เพื่อนๆสุขุสุคนกลับมาพบพอกับเอมี่คือเก่าจ้ะมื้อนี้เอมี่กำลังสิออกไปหาซื้อของขวัญเนาะจ้ะวันคริสต์มาสเนาะค่ะเนาะพามาเบิ่งบรรยากาศค่ะหมอกล่งหนาเลยค่ะสังเกตเห็นต้นไม้ใบหญ้าก็เหี่ยวแห้งหมดแล้วจ้ะอันนี้ก็เป็นต้นอีหยังก็ต้นเชอร์รี่เนาะค่ะเนาะที่เขาไปดองยิดไว้เฮ็ดอีหยังนะจ๊ะพามาเบิ่งจักหน่อยค่ะเมื่อกี้นี่เห็นเขาไถสวนเนาะจ้ะเนาะมีนกมากินหญ้ากินแมงเนาะค่ะเนาะหลายๆถ่ายไอ้วิดีโอบ่ทันเนาะจ้ะเนาะก็เลยพามาเบิ่งหมอกแทนเนาะจ้ะเนาะเบิ่งค่ะบรรยากาศรอบข้างเนาะขึ้นไปได้ไอ้บนภูเขาเนาะจ้ะเนาะก็สิบ่หลายปานนี้ดอกจ้ะหมอกแต่ว่าอันนี้มันอยู่ข้างล่างเนาะจ้ะแล้วก็เวลาประมาณ 10:00 น.เนาะจ้ะเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่มาติดตามรับชมให้กำลังใจเอมี่เนาะจ้ะเด้อช่วงนี้ก็หน้าหนาวก็บ่ได้ออกไปเฮ็ดคลิปอีหยังล่ะจ้ะก็ได้พาพี่พาน้องมาเบิ่งบรรยากาศนี่ล่ะจ้ะโดนๆจังได้ออกมาเนาะจ้ะเนาะอีกสักหน่อยก็สิล็อกดาวน์เบิดล่ะจ้ะอันนี้ก็ออกมาหาซื้อของก่อนจ้ะเบิ่งต้นเหลืองๆนี่เห็นบ่พี่น้องเอ้ยต้นอีหยังก็ต้นลูกผักเนาะเหลือแต่หมากล่ะจ้ะช่วงนี้ใบก็หายไปแล้วทางไทยทางแหนตั้งประเทศเป็นจังไดเนาะหนาวกันแล้วบ่จ้ะทางอิตาลีก็หิมะลงแล้วค่ะทางภาคเหนือพุ่นนะแต่ค่ะของเอมี่นี่บ่ทันมีหิมะอยู่จ้ะมีมื้อวานนี่กับมื้อนี้แล้วค่ะที่น้ําหมอกลงเนาะจ้ะเนาะมื้อก่อนๆก็มีแดดอยู่จ้ะบ่มีวี่แววว่าสิมีหิมะค่ะปีนี้แต่ว่าหลังวันคริสต์มาสเนาะค่ะถ้าเบิ่งจ้ะจังไดกะเป็นกำลังใจให้กันยาวๆไปในเด้อจ้าเด้อฝากพี่ฝากน้องแน่จักสิพากันเฮ็ดคลิปอีหยังเนาะเฮาก็เลยพามาเบิ่งนี่ล่ะค่ะชมบรรยากาศก่อนเข้าเมืองเนาะจ้าเพราะว่าในเมืองก็บ่รู้รถสิติดหรือเปล่าเนาะมื้อนี้บรรยากาศข้างทางก็สิเป็นจังซี่ล่ะค่ะเป็นไทยเป็นหน้าปลูกข้าวสาลีทัวลันเตาสวนโอลิฟค่ะแถวเอมีเนาะก็บ่ค่อยมีหยังหลายจ้ะทางข้างล่างมันก็สิเป็นพวกแม่น้ำเนาะค่ะเป็นที่ราบลงไปเนาะที่ราบเขาเอิ้นว่าจังไหนปุ๊บที่ราบแน่เป็นเนินแน่เนาะค่ะเนาะทางนี้ก็มีแต่สวนเกษตรแล้วค่ะตื่นแล้วบ่บ้านหลังนี้บ่ค่อยเห็นคนนอกจากเขาเจ้าอยู่ในบ้านว่าจะเนาะมีก็เซลไปเล่นจังซั่นล่ะทางนี้ก็กว้างกว้างค่ะสวนเขาเจ้านั่นจะออนที่ดินเขาเจ้าจ้ะแต่ว่าเขาเจ้านี่สิใส่แต่รถเนาะค่ะใส่บ่ได้ใส่แรงงานคนเด้อค่ะปลูกผักปลูกหญ้าเกี่ยวของเกี่ยวเขาเบิ่งค่ะคันน้ําหมอกบ่ลงนี่สิอันพื้นที่งามอยู่จ้ะต้นไม้นี่มันบ่ได้ตายเด้อจ้ะมันพัดไปซื่อๆเบิ่งต้นใหญ่ๆนี่ก็ได้อันนี้เป็นต้นนี่อย่างต้นสนแม่นบ่นี่อันนี้เขียวตลอดปีจ้ะต้นนี้ใบข้างในน้อยนะจ๊ะเนาะอันนี้ต้นมอนค่ะเอ็มมี่เนาะมียายค่ะเลี้ยงไม้อยู่บ้านโอ้ยมาเห็นต้นมอนเขาเจ้าต้นเท่าองค์นี่ไหมคะสะออนสะออนนี่ค่ะอันข้างหน้านี่แม่นพัดขาข้างข้างนี่จังว่าต้นบ้านเฮ้านี่อันต้นเท่าแขนเนาะค่ะบ้านเขาเจ้าต้นเท่าต้นมะม่วงนี่ไหมคะโอ้ยขันยายบอกให้ยายฟังยายคือว่าโอ้คือมาสะออนแต่เนาะอยากเอามาเลี้ยงไหมเพิ่นว่าตอนนี้ก็บางตาแล้วเนาะจ้ะเนาะนี่นะคะหอดสะพานมีสะพานอยู่ด้วยจ้ะสะพานคือบ้านเฮาล่ะจ้ะก็ช่วงนี้ก็บ่ค่อยมีค่ะแต่ว่าข้างหน้าก็เต็มอีกแล้วค่ะหมอกเนาะจังไดก็ขอบคุณหลายๆเพื่อนๆที่มาติดตามรับชมเนาะเอมี่ก็กำลังสิเข้าในเมืองค่ะตอนนี้เนาะทางแยกไปอีกทางนึงส่วนเอมี่ก็สิมาทางนี้จ้ะแต่จังไดก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมให้กำลังใจเอมี่ได้จ้ะเด้อพามาเบิ่งสวนอีกค่ะตรงนี้ตรงนี้เอมี่มากๆเนาะจ้ะเขาเจ้าปลูกซุกี้นี่ปลูกอันสลัดปลูกอีหยังเป็นสวนแม่ค่ะโอ้ยคันเอมี่มีทีจังซี่นี่คือสิคักเนาะค่ะเหตุการณ์เกษตรและราคาหุ่นข้างหน้านะเขาเจ้ากำลังเก็บอีหยังนั่นโอ้งามหลายค่ะมาย่ำไหนก็สะอ่อนเนาะขอบคุณหลายๆเพื่อนๆที่ติดตามรับชมค่ะมื้อนี้บ่มาคลิปยาวแล้วจ้ะเด้อญาติเพื่อนๆนั้นเบื่อเนาะค่ะจังไดกะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดอีหยังกดทุกอันนะคะแต่ว่าอันอย่ากดลงเด้อค่ะ
ใจให้กันยาวๆจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสำหรับมื้อนี้เอมมี่ต้องขอตัวไปก่อนจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ